ลโหลสิคุณชอบทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็รายการแล้วไม่ใช่เกย์โอ้ยเย่นะครับก็ในเกม GTA Wicked อีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะฮะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาให้ผู้ชมเลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะครับทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสมบูรณ์บาททั่วไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้นะครับแจกของนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็สตอรี่แก๊งนะครับเดือดๆเลยนะครับแล้วก็อัปเดตระบบใหม่นะครับมาเพียบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากก็เล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวลิสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคแก้สิวล่านะครับแล้วก็รับการกด connect ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปกันในเซิร์ฟเลยไป let's goเย้ตอนนี้เราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้นะครับมาเล่นครั้งแรกเลยนะฮะก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านในตรงจ็อบเซ็นเตอร์เลยนะครับด้านในตึกเลยนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนในการรองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับโอเคครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับไปเราก็ทำการเดินออกไปข้างนอกดีกว่านะครับนี่พี่ก็แต่งตัวนะครับเป็นอาจารย์แดงนั่นเองนะครับอาจจะแต่งไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับแน่กระเด้าไปหนึ่งทีโอเคก็ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็อย่างแรกกด F1 นะครับF1 ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะโอเคแล้วก็กด F2 นะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับนี่เป็นไง UI กระเป๋าก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับด้านบนก็สามารถคลิกได้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องนะครับก็มีประมาณ7ช่องด้วยกันนะครับก็สามารถนำของนะครับมาใส่ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันหรือว่าท่าเต้นต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวัสดีนะครับแล้วก็จะมีพวกโพสท่าถ่ายรูปนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมีหลายท่าเลยคุณผู้ชมโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับท่าเต้นนี่อาจารย์แดงเต้นสักหน่อยนะครับโยโยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับโอ้โหมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับมีอุ้มมีขี่หลังแล้วก็แบกนะครับอุ้มแบบคินุโมโตะนะครับแล้วก็อุ้มเจ้าสาวนะครับถ่ายรูปต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับกด F7 นะครับ F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับกด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นEconomy Market นะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้นะครับสินค้าตัวไหนนะครับขายดีสุดนะก็น่าจะเป็นพวกกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปี1อันก็ประมาณ724บาทเลยนะครับโอ้โห wow. ราคาขายของนะครับได้เงินนี่คือแบบว่ารวยแน่นอนนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F10 นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยนี่อันนี้ก็ถอดกางเกงนะครับโอเคก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม delete ก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับดูว่าผู้เล่นนะครับออนกี่คนนะครับก็โชว์ ID นะครับเบอร์โทรศัพท์ชื่อนะครับอาชีพประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ปุ่ม M นะครับก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์ก่อนนะครับส่วนพวก Twitter ก็สามารถเต้นได้นะครับตามปกติเลยนะครับเนี่ยก็มีคนโพสต์ถ่ายรูปไปเต็มเลยนะครับมีแต่สาวๆอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคก็ทำการโพสต์ถ่ายรูปบ้างนะครับนี่อาจารย์แดงนะครับโอเค1 2 3แชะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็โพสต์ถ่ายรูปได้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราทำการไปสำรวจภายในเซิร์ฟกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาการเปิดแผนที่กันเลยนะฮะนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กลาดตรงนี้นะครับแลนชมพูนะครับโอเคก็จะมีแลนชมพูแลนแดงนะครับแล้วก็จะมีแลนต่างๆนะครับประมาณนี้ละกันนะอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยมีเป็นไงไอคอนก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าทางเซิร์ฟนะครับแจกของมาให้โคตรเยอะเลยนะครับแบบว่ามหาศาลแน่นอนนะครับนี่เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยปังโอเคครับอย่างแรกนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500,000 บาทนะคุณผู้ชมนะครับ500,000 บาทนะเฮ้ย
โอเคแล้วก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับแล้วก็กล่องตีอาวุธนะครับประมาณ300อันเลยนะครับ wow. แล้วก็กาชาของดีนะครับอีกประมาณ548อันเหลือเนี่ยหุยแล้วก็มีข้าวและน้ำนะครับหรือว่าปิ่นโตนะครับประมาณ140อันเลยนะครับแล้วก็มีบัตรปกป้องผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็บัตรดิสกินแล้วก็จะมีพวกมือถือนะครับสบู่แล้วก็กล่องซ่อมประมาณนี้เลยนะส่วนกล่องอาวุธนะครับก็กดใช้กดใช้ไม่ได้นะครับต้องเอาไปใช้ในส่วนของในการคราฟมั้งนะครับแล้วก็จะเป็นกาชาของดีนะครับมีกดใช้เลยโอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นเครื่องปั๊มหัวใจมานะครับนี่ก็ประมาณนี้กันนะโอเคแล้วก็มีเหล็กไหมโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบอาบน้ำนะครับแล้วก็ระบบนอนนะซับนี้นะครับมีระบบอาบน้ำแล้วก็นอนด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับโอเคอันนี้ก็เราก็สามารถไปนอนได้นะครับเนี่ยกดอีนะครับแล้วก็เสียเงินนะครับนอนต่อค้างนะประมาณ300บาทนะครับนี่กดเย็ดไปนี่ประมาณนี้เลยส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นระบบอาบน้ำนะครับนี่กดอีนะครับเพื่อการอาบน้ำ wow. นี่เป็นไงระบบก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับเท่มากๆเลยอ่ะชอบอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับมาเป็นแก๊งนะครับ5คนขึ้นไปนะครับรับกาชานะครับกิจกรรมนะครับอีกประมาณ 1,500 ลูกไปเลยนะครับแล้วก็หักมา10คนก็ประมาณ 3,500 ลูกประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหแจกกาชาคือแบบเปิดจนมืออีกแน่นอนนะฮะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของต่างๆนะครับไปเราก็ทำการเดินเข้าไปดูกันนะครับนี่โอเคครับด้านหน้าก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับโอเคก็ทำการกดตัวอีเลยโอเคครับนี่ก็เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับมีวอลสื่อสารโทรศัพท์นะครับถังดำน้ำผ้าพันแผลนะครับปิ่นโตลำโพงผ้าเช็ดรถสบู่นะครับแล้วก็มีบัตรโอนรถแล้วก็บัตรดิสกินนะครับตามนี้เลยแล้วก็จุดต่อมานะครับด้านตรงนี้นะฮะก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของอุปกรณ์ทำงานหรือว่าทำอาชีพต่างๆนะครับภายในเซิร์ฟนี้นะครับโอเคอุปกรณ์ทำงานก็มีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์ขุดเหมืองนะครับมีมีดตัดกล้วยนะครับตะกร้าเก็บส้มนะครับแล้วก็ที่เก็บข้าวนะครับอุปกรณ์ขายของผิดกฎหมายนะครับขวานตัดไม้แล้วก็อุปกรณ์เก็บกระหล่ำปีนะครับเครื่องตัดเหล็กโอเคเป็ดตกปลานะครับแล้วก็ที่เก็บล็อบสเตอร์นะครับเก็บกุ้งแล้วก็เหยื่อตกปลาประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ซื้อที่เก็บล็อบสเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ขุดเหมืองละกันนะประมาณนี้เลยแล้วก็ระบบเพิ่มเติมนะครับของทางเซิร์ฟนี้นะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกกล่องจูนรถด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับคล้ายๆแบบว่าเป็นเซิร์ฟของแฟมิลี่เลยนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์นะครับพวกกล่องจุลศมานะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้ครับมีระบบโซน AFK ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกร้านค้าขายของผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามันต้องไปหาจุดเอานะครับแล้วก็มีบ้านแก๊งด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับอยู่ตรงคาสิโนด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับแล้วก็มีระบบมาใหม่ด้วยนะเป็นระบบอุ้มอะไรประมาณนี้นะครับของทางเซิร์ฟนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็กำลังวิ่งไปที่ร้านขายรถนะครับอยู่ทางด้านหน้าเลยโอ้โหอาจารย์แดงคือแบบว่าวิ่งมาโคตรไกลนะครับหอบแดกๆเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับโอ้โห500,000เลยเนี่ยยัดเก้อันนี้ไม่ใช่รถเริ่มต้นแล้วนะครับอันนี้เป็นรถมอสนะครับอุ้ยฮาร์เลย์นะครับ500,000กว่าบาทเลยคุณผู้ชมเฮ้ยโคตรเท่นะครับโอเคนี่ก็เป็นมอไซค์จักรยานประมาณ 1,200 นะครับอันนี้ก็เป็นรถอะไรเนี่ยโอ้ยรถแนวอัพโหลดนะครับคันนี้ประมาณ 150,000 นะฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือรถเริ่มต้นนะครับประมาณ 2,500 นะครับก็สามารถซื้อได้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็มีหลายคันเลยมีแท็กซี่ด้วยนะครับโอเคมี R34 นะครับประมาณ 500,000 บาทนะฮะว้าวเดี๋ยวพี่ทำการซื้อคันนี้ดีกว่านะครับนี่กดซื้อไปเลยตอนนี้เราก็ได้รถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดตัวบี้คาดเข็มขัดด้วยนะฮะแล้วก็กดตัวยูนะครับก็ไปการล็อกรถนะครับตอนล็อกรถนะครับก็มีเสียงด้วยนะครับแม่ระบบโคตรเท่นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่กันต่อดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ไปถึงหน้าสน.ตำรวจแล้วนะครับนี่โอเคครับด้านหน้าก็
ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็จะมีแค่โลโก้เซิร์ฟนะครับแปะอยู่บนหน้าสอนอประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านในก็ไม่ได้ลงแมปใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะเรียบๆง่ายๆนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อเลยไป let's go ว้าวตรงนี้ก็จะเป็นกลาดนะครับแลนด์แดงนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราทำการขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับด้านบนนี้ก็คือจุดอะไรพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดรับซื้อหรือเปล่านะครับปังโอเคกดตัวอี้นะครับอ๋อเป็นจุดรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำอาชีพอะไรมานะครับหรือว่าแปรรูปเสร็จแล้วนะครับก็นำของนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตู้เซฟด้วยนะครับหรือว่าตู้เก็บของนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะตู้เก็บของแบบ VIP นะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีตำรวจนะครับแล้วก็หมอนะครับส่วนช่างเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีนะครับประชาชนนะครับสามารถนำรถตัวเองนะครับมาแต่งได้เลยนะตอนนี้ก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้โหถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นจุดแต่งรถใช่ไหมนี่กด E นะครับคราวนี้เราก็สามารถอัปเกรดนะครับรถตัวเองได้แล้วนะครับโอเคก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรเท่นะครับโอเคแต่ว่าพี่เอาเป็นสีขาวแล้วกันนะเหมือนเดิมเลยนะครับประมาณนี้ด้วยกันนะแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดทำใบขับขี่นะครับก็สามารถมาทำใบขับขี่ได้เลยนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนส่งนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลเซิร์ฟนี้นะครับก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นแมปโรงพยาบาลนะครับขนาดใหญ่เลยนะโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับภายในเซิร์ฟมีอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่ตรงแถวๆคาสิโนแล้วนะครับปกติตรงนี้มันจะมีร้านอาหารอยู่นี่หว่านะครับสงสัยทางนายกนะครับน่าจะเอาออกไปแล้วนะครับร้านอาหารไม่มีแล้วนะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับทางด้านซ้ายด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวอร์โซนนะครับก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยได้เลยนะครับนี่ก็คือวอร์โซนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกโต๊ะพนันนะครับไปเราก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคุณผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะป๊อกเด้งนะครับก็มีให้เล่นนับประมาณ3โต๊ะด้วยกันนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการเล่นให้ดูนะครับอันนี้ก็เสียเงินประมาณตั้งแต่ขั้นต่ำนะครับ 1,000 จนถึง 10,000 บาทเลยนะครับโอเคก็ทำการลงเดิมพันนะครับประมาณ 1,000 บาทแล้วกันนะโอเคกดโอเคไปนะครับไม่รู้ว่าจะถูกกินหรือเปล่านะคุณผู้ชมมาดูกันนะโอเคตอนนี้เรามี6แต้มแล้วนะฮะเอ็ดเก้ชนะครับเรียบร้อยเราได้เงินมานะครับ wow. ขอบคุณมากเลยผู้ชายคนนี้นะครับโอเคเราก็ชนะมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยก็สามารถเล่นกันได้นะครับหรือว่าเป็นการแก้ไขเครียดได้นะครับอีกอย่างนึงเลยแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะบาคาร่านะครับมีโต๊ะบาคาร่าให้เล่นกันด้วยนะครับอุ้ยมีหลายอย่างให้เล่นเลยนะเซิร์ฟนี้นะครับปังแล้วก็พวกกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีพวกชิงธงนะครับแล้วก็เก็บแอร์ดรอปนะครับส่วนพวกตารางเวลานะครับก็สามารถมาดูได้นะครับได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเลยตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่จุดโซนนะครับสำหรับ AFK กันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือโซน AFK นะครับกดตัวจี้นะครับก็เป็นการยืนเฉยๆนะครับทำการหมืดแล้วก็ไปอาบน้ำไปทำนู่นทำนี่นะครับมันก็จะมีนะครับเวลาบอกด้วยนะครับในการรับของนะครับอีกประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สามารถกดโอเคนะครับทำการเปลี่ยนสเตชั่นได้นะครับเปลี่ยนโอเคทำการกดดูครับโอเคแล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับว่าน่ารักจังนะครับโอเคกดโอเคไปนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอยู่บนหัวนะครับน่ารักจังประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ครับเราก็กำลังขับรถนะครับไปที่เลเบลนะฮะนี่เลเบลซึ่งนี่นะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคนะครับในโกดังนะครับสนามบินนี่ทางด้านขวาตรงนี้เลยนะครับไปเราก็ข้าไปดูที่โต๊ะคราฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้คราฟบ้างนะครับนี่เป็นไงโอเคครับที่นี่ก็ถือว่าตกแต่งนะครับได้น่ากลัวมากๆเลยนะครับมีเศษเนื้อนะครับเศษเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตู้บริการฝากของนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตู้เซฟใช่ไหมโอเคกด E นะครับเพื่อการเปิดตู้เซฟแต่ว่าเราไม่มีกุญแจนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะครับทำอาวุธนี่นี่ก็เป็นกุญแจตู้เซฟนะครับแล้วก็บัตรประกันอาวุธแล้วก็บัตรสร้างอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดอาวุธต่างๆนะครับเย็ดเก้เฮ้ย
ถือว่าเยอะจัดเต็มเลยนะครับอาวุธมีเสื้อเกราะแล้วก็มีพวกกระสุนปืนด้วยนะครับนี่มีปืนให้คราฟด้วยนะส่วนประกอบก็ตามไปเลยอันนี้ก็เป็นแลกเหรียญโชคร้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมต่างๆนะครับอันนี้เป็นกล่องจุลรถนี่โอเคก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนพวกการผิดกฎหมายเซิร์ฟนี้นะครับที่ตำรวจจับนะครับก็มีอาชีพนะครับอะไรให้ทำบ้างนะฮะตอนนี้ก็จะมีจกสายไฟนะครับจกปูนนะครับมีปล้นธนาคารนะครับตกปลาฉลามนะครับแล้วก็ขายกัญชาแล้วก็ขายโคเคนนะครับตามนี้เลยนะอาชีพงานผิดกฎหมายก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็งานถูกกฎหมายทั่วไปนะครับงานขาวก็จะมีขุดเหมืองธรรมดานะครับแล้วก็เหมืองใต้ดินนะครับเก็บและได้ปูนนะครับแล้วก็เก็บส้มเก็บกล้วยตกปลาข้าหมูนะครับทำอาหารขายก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปตัดไม้เก็บกุ้งล็อบสเตอร์มีเคอรี่นะครับส่งของด้วยแล้วก็มีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับก็เลี้ยงเป็นพวกหมาปักแมวน้อยกระต่ายน้อยไซบีเรียนนะครับแล้วก็มีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับเกาะล่าสัตว์เซิร์ฟนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนี่แล้วก็สามารถไปที่เกาะล่าสัตว์ได้นะครับส่วนที่การไปนะครับจะขับเรือไปหรือไม่ก็มีสะพานนะครับสะพานมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถขับรถนะครับข้ามสะพานมาได้เลยตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่เกาะแล้วนะครับนี่โอเคนี่เลยนะตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เกาะแล้วนะตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพละกันนะก็จะเป็นจุดเก็บกุ้งล็อบสเตอร์นะครับโอเคก็กดอีนะครับเพื่อการเก็บเป็นไงกุ้งล็อบสเตอร์นะครับถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้เลยคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ได้กุ้งมาแล้วนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ150อันเลยนะครับโอเคครับก็เป็นปะครับสับเซิร์ฟแนวโลเปเซอร์มีนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวสมบูรณ์บาททุกไปนั่นเองครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวลิสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับแล้วก็ของแจกนะครับก็ตามนั้นเลยนะแจกหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็สตอรี่แก๊งนะครับเดือดๆเลยนะครับตามที่ที่ผมพูดไปนะครับประมาณนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคนนะเพราะว่าเป็นช่วงตอนเช้านะครับหลายคนก็อาจจะไปเรียนหรือไม่ก็ไปทำงานนะครับแต่ว่าตอนเย็นคนก็ถือว่าเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยในภาพชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ